นุ่นสุทธิภาสารภาพเรื่องที่ไม่มีใครรู้ผู้ชายคนนี้อยู่ตั้งแต่ต้นโลดแล่นในวงการบันเทิงมานานมีผลงานโดดเด่นจำนวนมากสำหรับนุ่นสุทธิภาคงแนวดีเราจะเห็นว่าสาวนุ่นไม่ว่าจะมีผลงานด้านไหนก็ทุ่มเททำอย่างเต็มที่งานปังมาตลอดสำหรับเรื่องของหัวใจในตอนนี้หลายคนอยากรู้ว่ามีหวานใจแล้วหรือยังล่าสุดสาวนุ่นได้เปิดใจผ่านสื่อเรื่องหวานใจและเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้ถามว่ามีแฟนแล้วใช่ไหมมีคนคุยเขาพูดถึงดราม่าที่เกิดขึ้นเขาก็เข้าใจเขาอยู่ตั้งแต่ต้นตั้งแต่ไปถ่ายงานเขาก็ไม่หึงเขาเข้าใจว่าเป็นงานเขาเองก็เคยเจอกับพี่นิกกี้ที่กองถ่ายนอกจากนี้นิกกี้ก็เคยเผยในช่อง YouTube ของโฟว่ามีหนุ่มของนุ่นมารอนุ่นถ่ายงานคอยรับคอยส่งเป็นประจำเรียกว่าโดนทัวร์ลงสนั่นเลยก็ว่าได้สำหรับนักแสดงสาวนุ่นสุทธิภาหลังถูกโยงเป็นมือที่3ทำรักนิกกี้ณชัดและก้อยอรัชพรล่มแถมคนยังมองว่าเพราะนิกกี้และนุ่นทำคอนเทนต์ถึงเนื้อถึงตัวกันเกินเบอร์สนิทกันเกินพี่น้องจนทำให้รักของทั้งคู่มีปัญหานุ่นสุทธิภาคงแนวดีตอบทุกคำถามในรายการโดนเทเสมาที่แพทดำเนินรายการโดยแพทณปภาตันตระกูลเคลียร์ถึงสัมพันธ์ลึกๆ กับนิกกี้นุ่นเล่าว่ามีดาราหนุ่ม DM มาจีบมีคุยบ้างบางคนแต่คนไหนเขาสาธารณะว่ามีแฟนแล้วจะไม่ตอบเลยดีลีททิ้งเลยซุปตาก็มีน่ารักน่ารักใบใสก็มีเคี้ยวง่ายก็มีแต่ไม่อยากยุ่งกับเขาปล่อยป้าไปเถอะลูกหัวเราะถามว่านิกกี้เคยจีบไหมไม่เรียกว่าจีบเรียกว่าจะกินเลยดีกว่าหัวเราะมันจะกินเลยดีกว่ามันไม่มีแพทเทิร์นในการจีบเป็นเรื่องนานแล้วก่อนเจอพี่ก้อยพอมันเมาได้ที่มันก็นุ่นไปกลับห้องกับพี่เราก็พี่เป็นอะไรพอมันพูดกับเรามันไม่ติดอ่างแสดงว่ามันเอาจริงถ้าติดอ่างแสดงว่าลังเลสุดท้ายเราก็ขึ้นแท็กซี่หนีกลับเลยค่ะเขาเคยคิดจะจีบเราแต่ตอนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันตอนนั้นเขาหายเมาแล้วเราก็ไม่บอกเลยตามเลยไม่ได้พูดว่าห้ามจีบนะมันรู้ใจรู้พุงจนไม่คิดอะไรด้วยความที่เราสนิทกันมากสถานะตอนนี้โสดแต่มีคนคุยนานเกิน6เดือนเล่าความฮอตเคยคุยกับผู้ชายเป็นทีม 5-8 คนตอนนี้โสดมีคนคุยนานแล้วใครยังไม่ถึงปีแต่เกิน6เดือน